สักครู่เราจบด้วยอังตวนนักมวยครับผมเราก็อยากทราบว่าถ้าเป็นนักมวยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักมวยอาชีพหรือนักมวยสมัครเล่นก็ตามแต่เวลาออกกำลังกายเนี่ยควรจะออกอย่างไรให้มันเสริมกับกีฬาที่เราเล่นอ๋อใช่ใช่เพราะว่าการออกการออกกำลังกายบางทีออกไม่รู้เทคนิคออกไปเรื่อยๆออกเสียแรงเปล่าก็มีถูกไหมไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์มันต้องรู้เทคนิครู้ว่าควรจะออกอย่างผมเนี่ยไม่รู้เลยว่าอย่างคนเขายกเวทเนี้ยหายใจยังไงออกแรงหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยยังไม่รู้เลยแต่มีคนเขาบอกมามีทักมาว่าพระกุ้งถ้ายกเนี่ยออกใช่ไหมฮะโอ้ไปพบหมอครับพบหมอนะครับว่านักมวยออกกำลังกายอย่างไรครับครับผมกูรูพบแพทย์ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะฮะเพราะว่าโดยเบสิกแล้วนะครับการชกเนี่ยนะครับไม่ใช่ออกมาจากหัวไหล่แล้วก็ชกไปอย่างนี้คือการชกเนี่ยมาจากส่วนล่างของร่างกายจากขาขึ้นมาที่สะโพกแล้วก็ปล่อยผ่านลำตัวแล้วก็ผ่านไปถึงที่หมัดนะครับเพราะนั้นการออกกำลังกายก็คงจะต้องรวมทั้งหมดนะฮะตั้งแต่การออกกำลังกายขาส่วนร่างกายส่วนล่างส่วนกล้ามเนื้อแกนกลางของร่างกายนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียก core muscle เนี่ยนะครับแล้วก็ไปถึงที่หัวไหล่ที่แขนออกไปนะครับนั้นเป็นเรื่องของการเน้นทางด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและยังเน้นอีกเรื่องนึงก็คือความทนทานของการใช้กล้ามเนื้อนานๆด้วยแล้วก็เน้นเรื่องของการไม่เหนื่อยหรือความฟิตนะฮะเรียกว่าการแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่ทำสามารถจะชกได้อย่างต่อเนื่องไม่เหนื่อยง่ายๆนะครับก็เป็นการออกกำลังกายส่วนของนักมวยเนี่ยจะรวมทั้งหมดเลยทั้งความแข็งแรงทั้งเรื่องของการใช้ออกซิเจนที่เหมาะสมทำให้เกิดความทนทานในการออกกำลังกายนะครับแล้วก็เรื่องของการความฟิตต่างๆพวกนี้นะครับก็จะเป็นการออกกำลังกายหลักของนักมวยครับ